สบลุสอาจารย์อยากให้คุณสีลองชิมปูผัดผงกะหรี่ครั้งแรกเลยมันก็คงจะต้องอร่อยสินะสุภาพสตรีเวลาทานเขาก็ต้องเรียบร้อยถ้าเป็นเรานะจานมันกรอบอ่ะมันไม่แข็งอ่ะใช่ไหมเพราะว่าจานทอดก่อนผ่านน้ำมันหนึ่งทีจะทำให้กระดองปูสีสวยและเพิ่มความหอมให้กับเนื้อปูได้ด้วยอร่อยมากอร่อยอร่อยอาจารย์ใช่ได้นะผ่านนะคะผ่านค่ะค่ะเดี๋ยวคุณสีคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดท่าบ้างได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวพี่สีปิดทนไม่ไหวกับความหอมของน้ำยาเนี่ยสีน้ำยามันอาจจะไม่ได้แบบว่าดูน่าทานมากมันเป็นที่เนื้อปูนะคะอ๋อเนื้อปูเป็นธรรมชาติของปูปูที่อันนี้เหรอคะมาอยู่ในนี้ใช่ค่ะอ๋อเหรอคะคุณสีอร่อยนะเป็นกระชายของคุณเป็นกระชายที่หอมมากค่ะมายังไงคะศูนย์การเรียนรู้เนี่ยถ้าสนใจนะคะถ้าอยากมีอาชีพสามารถเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็มีคอร์สอบรมทุกเดือนนะคะติดตามได้ทางหน้าเพจแท็บเฮาส์ศูนย์การเรียนรู้ปูนาพระราม2นะคะส่วนท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถติดตามได้ทางแท็บเฮาส์ฟู้ดค่ะทางเพจใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะติดตามสวรถทุกสัปดาห์คุณผู้ชมก็จะได้อะไรใหม่ๆแปลกๆบางครั้งก็อาจจะใหม่ๆแค่ในชีวิตของคุณแต่วันนี้เป็นความใหม่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยคิดคนทำธุรกิจหยิบเพชรเม็ดหนึ่งเป็นล้านอยู่ๆมาทำปูนาขายตัวละบาท2บาทแล้วในที่สุดมันก็กลับมาเป็นเงินล้านได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะที่สำคัญกลับมีความสุขกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าส่งเสริมทรัพย์ในดินให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งโลกยิ่งขอบคุณคุณมากเลยที่คุณอาปูนาสมบัติที่วิ่งอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอย่างไร้ค่ากำลังจะมีมูลค่าไปทั่วโลกขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศนะคะขอบคุณขอบคุณมากนี่แหละค่ะสิ่งดีๆที่สวรุษนำมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่จันทร์หน้านะเอาเครื่องเก็บต้อหน่อยเสร็จเร็วๆข้าวเก็บไปเหลือน้ำมันที่เผาไว้ของเหลือช่วยกันหน่อยเร็วๆมายืนๆกันเกะกะมากันไม่รู้กี่สิบคนอันนี้รู้ตัวหรือยังเนี่ยว่าโดนด่าไม่รู้ ยังไม่รู้เรื่องเลย สวรุษ